สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลี่ตาลี่นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำหอยแมงภู่ผัดน้ำพริกเผาสูตรแสนอร่อยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะโหระพาค่ะวันนี้นะคะเพื่อนจูให้โหระพาสวยๆมาค่ะเลยได้เมนูนี้มานะคะใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยนะคะเมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะตอนนี้เราใส่หอยลงไปได้เลยค่ะเมื่อใส่พริกลงไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาของเรานะคะจูเพิ่มน้ำพริกเผาลงไปอีกนิดนึงนะคะรู้สึกรสชาติเขายังขาดอีกนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็ชิมอีกรอบนะคะแต่ว่ารสชาติพอดีอร่อยแล้วค่ะเมื่อปรุงเสร็จแล้วตอนนี้ใส่โหระพาลงไปได้เลยนะคะตอนนี้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็โคนให้เขาเข้ากันนะคะเป็นอ่านว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะขอบอกว่าสูตรนี้เขาจะหอมใบโหระพาแล้วก็หอมน้ำพริกเผามากๆเลยนะคะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะขอเบิ้ลข้าว2จานกันเลยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายและอร่อยมากๆนะคะหากชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ